เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูฝนแล้วหลายคนคงรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศที่จะเปลี่ยนจากความร้อนอบอ้าวไปสู่อากาศที่เย็นชื้นและชุ่มไปด้วยสายฝนที่มาพร้อมกับเสียงฝนตกฟ้าร้องฟ้าลั่นอยู่ครื้นโครมซึ่งเรื่องนี้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดจากการถ่ายเทประจุไฟฟ้าบนก้อนเมฆนั่นเองแต่คุณผู้ชมเคยได้ยินมาก่อนหรือไม่ว่าเรื่องฟ้าร้องฟ้าแลบนี้มีเรื่องราวความเชื่อของคนโบราณอยู่ด้วยซึ่งมีอยู่ในวรรณคดีเรื่องเมฆลาลอแก้วกับรามสูรขว้างขวานนั่นเองมีความเชื่อกันว่าเมื่อฝนตกฟ้าคะนองฟ้าแลบเป็นประกายเจิดจ้าตามด้วยเสียงฟ้าร้องสะเทือนไปทั้งแผ่นดินและบางครั้งฟ้าก็ผ่าลงมาดังสนั่นหวั่นไหวโดนถูกอะไรก็พังพินาศตายไม่เป็นจุนไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ตามซึ่งปรากฏการณ์นี้ตามความเชื่อโบราณเกิดจากอำนาจแก้ววิเศษของนางเมฆลาและขวานวิเศษของรามสูรนั่นเองเรื่องเมฆลากับรามสูรเป็นอีกเรื่องหนึ่งของวรรณคดีไทยที่น่าสนใจควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่งและวันนี้ทางโคดีชาแนลจะมาเล่าเรื่องราวตำนานเมฆลาล่อแก้วกับรามสูรให้คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะความเป็นมาของเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นต้องรอติดตามรับชมกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะถ้าอยากรู้แล้วไปรับชมกันเลยค่ะสำหรับเรื่องราวตำนานเมฆลากับรามสูรทางเราได้นำข้อมูลการประพันธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมาเป็นแกนหลักของเรื่องราวในวันนี้ค่ะโดยทางเราได้รวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งทั้งเกร็ดความรู้จากสารานุกรมไทยและวิกิพีเดียทางช่องของเราก็ต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลดีๆจากหลายๆท่านที่ทำให้เราได้นำข้อมูลมาเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังด้วยค่ะตัวละครที่สำคัญของตำนานเรื่องนี้มีอยู่ด้วยกัน2ตัวละครโดยในหนังสือสมยาพิธานรามเกียรติ์ของพระสารประเสริฐตีนขะประทีปได้บรรยายถึงตัวละครสำคัญของตำนานเรื่องนี้ไว้ว่านางเมฆลาหรือบ้างก็มักจะถูกเรียกว่ามณีเมฆลาเป็นนางฟ้าเจ้าแห่งมหาสมุทรเทพธิดาผู้รักษาน่านน้ำทั้งปวงนางมีดวงแก้ววิเศษติดตัวนอกจากนี้ในทางพระพุทธศาสนานางเมฆลาได้ปรากฏในนิทานชาดกเรื่องพระมหาชนกซึ่งได้กล่าวว่ามณีเมฆลาเป็นเทพธิดานางสมุทรเหมือนกันนางมีหน้าที่ช่วยเหลือปกป้องสิ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์จากเรืออับปางโดยนางได้ช่วยพระโพธิสัตว์หรือเจ้าชายมหาชนกให้พ้นภัยในเหตุการณ์เรืออับปางไว้ด้วยโดยในเกร็ดความรู้ของสารานุกรมไทยได้กล่าวไว้ว่ามณีเมฆลาเป็นชื่อเทพธิดาองค์หนึ่งในวรรณคดีบาลีมีเรื่องราวปรากฏในนิยายชาดก2เรื่องอันได้แก่มหาชนกชาดกและสังขชาดกนางมณีเมฆลาได้รับคำสั่งจากเท้าจัตุโลกบาลให้ทำหน้าที่ตรวจตาและดูแลท้องทะเลคอยช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเรืออับปางในวรรณคดีบาลีอันเป็นที่มาแห่งเรื่องมณีเมฆลาบอกว่านางถือดวงแก้วหรือมีสายรัดเอวประดับด้วยแก้วมณีตามความเชื่อโบราณของคนไทยและหลักฐานในเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่1กล่าวว่านางมณีเมฆลาได้ถือดวงแก้วอันเป็นมณีวิเศษอยู่ขณะที่นางโดนการขว้างขวานเพชรอาวุธคู่กายของอสูรตนหนึ่งเขาได้ขว้างไปหานางหวังจะฆ่านางเสียแต่นางก็ไม่เป็นอันตรายใดๆเพราะได้แก้ววิเศษคุ้มครองอยู่ส่วนสัตว์ตัวสำคัญของนางเมฆลานั้นเป็นอสูรหรือยักษ์มีนามว่ารามสูร
ในเรื่องรามเกียรติ์ได้นิยามลักษณะรามอสูรไว้ว่าเป็นอสูรเทพบุตรซึ่งมีฤทธิ์เดชมากมีผิวกายสีเขียวและมีขวานเพชรเป็นอาวุธรามอสูรอยู่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเป็นยักษ์จรจัดไม่มีวิมานมักจะเที่ยวอาศัยอยู่ตามกีบเมฆซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการเที่ยวเกะกะระรานเทวดาข้อมูลบางแห่งได้กล่าวว่ารามอสูรเลื่อนมาจากปารสุรามในนาลายสิบปางปางที่6กล่าวว่าปารสุรามเป็นพรหมลูกฤาษีมณีทัศนีกับนางเรณุกามีขวานเป็นอาวุธและได้บำเพ็ญตบะจนบรรลุอริยผลหลายชั้นเหลือแต่ชั้นสูงสุดคือปารพรหมซึ่งเขามีนิสัยโทโสร้ายจึงมีฉายาว่านายักษ์แปลว่าต่ำเรื่องราวตำนานเมขลากับรามสูรได้เกิดขึ้นณสวรรค์ชั้นฟ้าอันเป็นที่สถิตของเหล่าเทพยาดาและบรรดานางฟ้าทั้งหลายครั้นในวสันตฤดูเหล่าถวยเทพต่างร่วมกันจัดงานนขัตฤกษ์ที่มีการละเล่นอันแสนสนุกกรื่นเกรงในครั้งนั้นนางฟ้าองค์หนึ่งนามว่าเมขลาได้สถิตอยู่ณวิมานรัตนะมีหน้าที่รักษามหาสมุทรนางมีดวงแก้ววิเศษดวงหนึ่งซึ่งได้รับประทานมาจากพระนารายณ์ทำให้มีอิทธิฤทธิ์เมื่อหอบไปแห่งหนใดนางเมขลาก็จะถือดวงแก้ววิเศษนี้ติดตัวไปด้วยเสมอขณะที่นางเมขลาได้ห่อเหินออกจากวิมานเพื่อไปร่วมงานนขัตฤกษ์ก็ได้เกิดความบังเอิญขึ้นคราวนั้นรามสูรได้เข้ามาร่วมสนุกในงานนี้ด้วยและเมื่อเขาได้พบกับนางเมขลาเขาก็ได้เห็นแสงแวววาวของดวงแก้ววิเศษจึงนึกอยากได้รามสูรพอใจในดวงแก้วและความงามของนางเมขลาเป็นอย่างมากจึงรีบห่อเหินติดตามไปหมายจะชิงดวงแก้ววิเศษมาเป็นของตนส่วนนางเมขลานั้นเห็นว่าเจ้ามสูรผู้นี้เป็นยักษ์ชั้นเลวที่เที่ยวเกะกะระรานไปทั่วทั้งแดนสวรรค์และใต้บาดาลเหล่าเทพเทวาทั้งหลายต่างก็เกลียดและกลัวไม่อยากจะตอแยด้วยเพราะเจ้ายักษ์รามสูรนี้มีความวิเศษอยู่ด้ามหนึ่งทำให้ไม่มีใครสู้อิทธิฤทธิ์ของเขาได้นางเมขลาจึงคิดที่จะยั่วโทสะของเจ้าจอมมารนางเมขลาได้ถือดวงแก้วหลอกล่อฮอหนีไปมาฝ่ายรามสูรก็ควงขวานเพชรไล่ติดตามนางไปอย่างไม่ลดละพอได้ระยะโจมตีจอมอสูรหมายจะคว้างขวานใส่นางเมขลาแต่ทันใดนั้นแสงประกายจากดวงแก้วที่ส่องสะท้อนออกมาทำให้รามสูรตกใจจึงคว้างขวานพลาดเป้าแล่นแฉลบไปตามหมู่เมฆในท้องฟ้าบางครั้งก็ตกลงมาอย่างพื้นดินทำให้เกิดเสียงสะเทือนเรือนลั่นขณะนั้นพระอรชุนผู้เป็นใหญ่ก็ได้เหาะเหินผ่านมาพอดีเจ้ายักษ์รามสูรที่กำลังโมโหอยู่นั้นจึงตวาดใส่พระอรชุนที่เหาะมาขวางหน้าเขาในที่สุดก็เกิดการรบกันเจ้ารามสูรได้เปิดฉากคว้างขวานโถมเข้าฟาดฟันใส่ทันทีพระอรชุนจึงตอบโต้ด้วยพระขันการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดต่างก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะจนในที่สุดพระอรชุนก็พลาดท่าถูกเจ้าจอมอสูรจับขาฟาดกับเขาพระสุเมรุจนสิ้นชีพและผลการรบในครั้งนั้นถึงกับทำให้เขาสุเมรุเอียงสุดไปเหตุนั้นเองทำให้เหล่าเทพยดาทั้งหลายรวมทั้งบรรดาฤาษีชีไพรครุฑนาคคนทำต้องมาทำพิธีชะลอเขาพระสุเมรุให้กลับตั้งตรงดังเดิมโดยใช้พญานาคพันรอบเขาไว้แทนเชือกและช่วยกันออกแรงดึงซึ่งพระอินทร์เป็นผู้ทำหน้าที่เป่าสังให้อายันสัญญาณเหตุการณ์ในเรื่องเมขลาล่อแก้วกับรามสูรเป็นเกร็ดตอนหนึ่งจากรามเกียรติ์ซึ่งก็คือตำนานที่มาของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันได้แก่ฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่านั่นเองคนสมัยโบราณเชื่อกันว่าสายฟ้าคือประกายแสงจากขวานของรามสูรซึ่งหากผ่าลงมายังพื้นดิน
ผูกต้นไม้ก็จะทำให้หักโค่นจนเกิดไฟลุกไหม้ส่วนแสงประกายฟ้าแลบเกิดจากการที่นางเมขลาโยนลูกแก้ววิเศษหยอกล้อเจ้ารามาสูรไปมานั่นเองนอกจากนี้ในนิยายชาวบ้านได้เล่าเรื่องราวเมขลากับรามาสูรในเนื้อหาที่แตกต่างออกไปโดยมีเรื่องราวว่าเมขลาเป็นนางฟ้าผู้เป็นนางบำเรอของพระอิศวรซึ่งพระบิดาของนางเองเป็นผู้นำมาถวายพร้อมกับดวงแก้ววันหนึ่งนางเมขลาได้ทูลถามต่อพระอิศวรว่าเพราะเหตุใดนางจึงต้องมีเวรเข้าเฝ้าและได้รับคำตอบว่านางนั้นเหนือกว่านางฟ้าทั่วไปเพราะเป็นถึงรองพระอุมาและมีหน้าที่ดูแลดวงแก้วอยู่มาวันหนึ่งนางเมขลาเกิดไม่พอใจในฐานะความเป็นอยู่ของตนจึงแอบลักขโมยดวงแก้วของพระอิศวรแล้วเหาะไปเที่ยวเล่นเนื่องจากมีดวงแก้ววิเศษเหล่าเทพเทวาทั้งหลายจึงไม่อาจจับตัวนางได้และเมื่อกล่าวถึงเจ้ายักษ์รามาสูรผู้เป็นสหายกับฝนและกินลมเป็นอาหารอสูรผู้นี้มีขวานเพชรเป็นอาวุธและเป็นมิตรกับพระราหูวันหนึ่งพระราหูได้แอบแปลงกายเป็นเทวดาไปแอบดื่มน้ำอมฤตแล้วถูกพระนารายณ์จับได้จึงถูกเอาจากขว้างทำให้ร่างถูกตัดขาดครึ่งตัวแต่ก็ไม่ตายเพราะดื่มน้ำทิพย์ไปรามาสูรก็คิดจะขอพรจากพระอินทร์ให้พระราหูกลับมามีร่างดังเดิมแต่บังเอิญนางเมขลาได้ไปลักดวงแก้วหนีไปรามาสูรจึงได้จับนางเมขลาแต่นางเมขลาก็หลบหลีกโยนแก้วหลอกล่อไปมารามาสูรจึงคว้างขวานเพชรใส่นางแต่ด้วยอำนาจแสงที่ส่องออกมาจากดวงแก้วรามาสูรจึงไม่สามารถคว้างขวานให้ถูกนางได้แม้แต่ครั้งเดียวดังนั้นเมื่อนางเมขลากับรามาสูรพบกันเมื่อใดก็จะเกิดเหตุการณ์สั่นสะเทือนเหลื่อนลั่นไปทั้งแดนสวรรค์และโลกมนุษย์ตราบจนถึงทุกวันนี้ทำให้เกิดความเชื่อของไทยว่าเมื่อเวลาฟ้าและฟ้าร้องนั้นก็คือเวลาที่เมขลาล่อแก้วและรามาสูรคว้างขวานนี้เองนอกจากนี้เรื่องราวตำนานเมขลากับรามาสูรยังมีปรากฏอยู่ในวรรณคดีเก่าแก่ของไทยเรื่องเฉลิมไตรภพซึ่งเป็นของเจ้ากรมพระคลังมหาสมบัติในสมัยรัชกาลที่9ได้มีการกล่าวถึงเรื่องราวของเมขลากับรามาสูรที่มีเนื้อหาแตกต่างออกไปเล็กน้อยรวมทั้งยังมีเรื่องราวเมขลาและรามาสูรในเวอร์ชั่นของประเทศจีนอีกด้วยเรื่องราวของแต่ละฉบับนี้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามรับชมกันในคลิปหน้าค่ะถ้าคลิปของเราช่วยให้คุณได้ไอเดียและความรู้กันมากขึ้นแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เรื่องราวดีๆนี้นะคะสำหรับคลิปหน้านั้นเราจะจับกระแสและแทรกสาระอะไรให้คุณได้รับชมก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องโคติชาแนลของพวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสาระดีๆจากทางช่องเราค่ะ